ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยนะคะแม่น้ำยมค่ะเราตามต่อกันทุกวันนะคะล่าสุดนี้ทางกรมชลบอกว่าจะยังไม่ผันน้ำเข้าบางระกำโมเดลนะคะเพราะว่าที่ว่างในบางระกำโมเดลยังต้องเก็บเอาไว้รองรับน้ำต่อในอนาคตตอนนี้ก็จะผันเข้าคูคลองต่างๆแทนส่วนหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาแบบระยะยาวนะคะเพราะว่าเหนือเองก็ท่วมซ้ำซากค่ะก็คือการเพิ่มแก้มลิงค่ะให้ไปดูที่พิษณุโลกก่อนนะคะการผันน้ำยมเข้า99คลองสาขานี่เป็นภาพมวลน้ำบางส่วนจากแม่น้ำยมทางตอนบนค่ะที่ถูกผันน้ำลงสู่แม่น้ำน่านผ่านคลอง DR 2.8 และ DR 15.8 เป็นชื่อคลองสาขานะคะชื่อคลอง DR อยู่ที่ตำบลบางระกำอำเภอบางระกำพิษณุโลกค่ะซึ่งยังอยู่ในระดับที่กรมชลประทานควบคุมได้อยู่ส่วนระดับน้ำที่สะพานข้ามแม่น้ำยมเพราะว่าระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่ง2เมตรนะคะประชาชนในพื้นที่อำเภอบางระกำตอนนี้ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่ค่ะรองอธิบดีกรมชลประทานคุณทวีศักดิ์ธนเดโชพลบอกว่าได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำบางแก้วที่บางระกำเปิดเผยว่าหลังจากติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจสอบภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานได้ตัดสินใจบริหารจัดการน้ำท่วมในครั้งนี้โดยจะยังไม่นำน้ำเข้าทุ่งบางระกำโมเดลนะคะแต่ว่าจะทยอยนำน้ำเข้าคูคลองสาขาในทุ่งบางระกำโมเดล99สาขาก่อนเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนน้ำท่วมทุ่งที่เหลืออยู่ในสุโขทัยและพิษณุโลกก็จะเร่งระบายสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำยมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ5วันค่ะน้ำท่วมสุโขทัยก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติรอกันหน่อยนะคะอีก5วันจะปกติแล้วสำหรับน้ำที่ระบายลงสู่แม่น้ำยมก็จะส่งผ่านไปสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากในพื้นที่ภาคกลางยังมีความต้องการใช้น้ำเพราะว่าไทยยังมีฝนตกน้อยบางจุดขาดแคลนน้ำเพื่อการทำการเกษตรส่วนสาเหตุนะคะที่ยังไม่ผันน้ำเข้าสู่ทุ่งบางระกำโมเดลก็เพราะว่าจะเก็บเอาไว้ใช้ในอนาคตค่ะคือบางระกำโมเดลเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในอนาคตเนื่องจากว่ายังมีร่องความกดอากาศต่ำในอีก 1-2 เดือนข้างหน้าที่คาดการเอาไว้ว่าจะยังคงมีฝนตกทางตอนบนของประเทศถ้านำน้ำเข้าทุ่งบางระกำโมเดลตอนนี้ในอนาคตก็จะไม่มีเครื่องมือเอาไว้บริหารจัดการน้ำได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยขอให้ประชาชนในพื้นที่ทุ่งบางระกำพิษณุโลกพิจิตรและนครสวรรค์อย่ากังวลค่ะเพราะทางกรมชลจะพยายามบริหารจัดการไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะฤดูกาลของฤดูฝนเนี่ยคาดว่าจะจบประมาณกลางเดือนตุลาตรงนี้ต้องมีการเปิดทุ่งไว้รับน้ำนะครับเหลือน้ำเหนือหลากลงมาอย่างไรก็ตามนะครับในของทุ่งบรากรรมต้องมีน้ำแน่นอนนะครับที่สำคัญนะครับเราจะมีเตรียมไว้อีกที่บึงบรเพชรถ้าน้ำหลากมามันบอกพี่น้องประชาชนไม่ต้องตกใจที่น้ำหลากมามีที่บึงบรเพชรอีกเราวัดปริมาณน้ำในบึงเขาเก็บได้180ล้านปัจจุบันเนี่ยมีน้ำประมาณสัก 6-7 ล้านลูกบาศก์เมตรเองสามารถจะปัดเข้าอีกระดับน้ำที่ปริมาณน้ำถ้าเกิดถึง800คิวก็จะไหลเข้าบึงมลเพชรแล้วเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่นะครับบึงที่ตำบลอากรรมเองเราต้องเอาน้ำเข้าแต่ตอนนี้ขอชะลอให้เข้าตามธรรมชาติก่อนนะครับทีนี้ไปดูค่ะหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวก็คือการทำแก้มลิงเพิ่มเพื่อชะลอน้ำนะคะนายสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้พูดถึงแผนบริหารจัดการน้ำท่วมสามซากภาคเหนือบอกว่าอนาคตจะขยายพื้นที่ให้น้ำไหลผ่านได้มากขึ้นโดยเฉพาะช่วงอำเภอศรีสัชนาลัยก่อนถึงประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์และช่วงรอยต่อผ่านน้ำยมเข้าน้ำน่านผ่านประตูระบายน้ำ6บาทพร้อมทั้งจะเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำตอนบนดึงน้ำให้ไหลลงแม่น้ำยมให้น้อยตั้งเป้าว่าจะเพิ่มพื้นที่แก้มลิงกักเก็บน้ำให้ได้มากขึ้นซึ่งทั้งหมดถ้าได้รับการอนุมัตินะคะจะสร้างเสร็จจะแล้วเสร็จไม่เกินปี2565ถึง2566พร้อมกันนี้ยังพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่สุโขทัยและพิษณุโลกบอกว่าการผันน้ำยมเข้าน้ำน่านจะไม่ส่งผลกระทบลุ่มน้ำเจ้าพระยาหมายความว่าน้ำจะไม่ล้นตลิ่งแต่จะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งได้บ้างส่วนสถานการณ์ลำน้ำโขงนะคะคือก่อนหน้านี้มีข่าวว่าน้ำจากจีนที่เขื่อนสามผาน้ำทะลักรับไม่ไหวแล้วทางสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติบอกว่าที่ลำน้ำโขงสถานการณ์ระดับน้ำยังปกติน้ำยังไม่ล้นตลิ่งยืนยันว่าไม่ได้รับอิทธิพลจากเขื่อนสามผาแต่อย่างใดค่ะเหลืออยู่ณขณะนี้นะครับก็คือจัดทำโครงข่ายน้ำเชื่อมโยงระหว่างยมไปสู่แก้มลิงต่างๆ
ตรงนี้เองนะครับที่ผ่านมาทำไปได้ระดับนึงแล้วแค่ประมาณสัก 40% แต่ยังเหลืออยู่ที่ต้องทำต่อไปอันนี้กรมชลประทานก็รับหน้าที่ไปทำต่อนะครับอีกส่วนนึงก็คือการลดปริมาณน้ำที่ออกมาจากข้างบนซึ่งอันนี้เองนะครับทางเราก็ใช้กลไกของสเอ็ดโมเดลบวกกับโครงการของกรมชลประทานที่เป็นขนาดกลางอยู่เราเชื่อมั่นว่ามีแหล่งเก็บน้ำที่เกิดขึ้นจริงๆประมาณ 60-70 แห่งในอนาคตซึ่งอาจจะใช้เวลาอยู่บ้างเพราะว่ามันต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับจะได้น้ำประมาณสัก100ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้ก็ลดได้ประมาณสัก 20-30% น้ำที่เหลือเนี่ยอันนี้ต้องคุยกันแล้วครับว่าจะใช้วิธีการไหนบ้างเข้ามาช่วยกันไปดูชายแดนไทยเมียนมา กันบ้างนะคะที่ด้านจังหวัดตากค่ะตอนนี้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เมืองผาอ่างรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาตรงข้ามจังหวัดตากปริมาณของผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มมากขึ้นนะคะเดิมทีตัวเลขอยู่ที่ 1,000 ตอนนี้เพิ่มเป็น 1,500 คนแล้วนะคะเนื่องจากน้ำท่วมที่ขยายออกไปเข้ามาในตัวเมืองผาอ่างและบริเวณรอบนอกโดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ฝั่งแม่น้ำสาละวินค่ะล่าสุดทางการเมียนมาต้องขยายพื้นที่รองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมไปยังสนามกีฬาโรงเรียนไปที่วัดวาอารามต่างๆรวมทั้งพื้นที่ว่างเปล่าซึ่งเป็นที่สูงด้วยนะคะใช่ครับแล้วนอกจากนี้นะฮะเจ้าหน้าที่เมียนมาก็ยังแจ้งด้วยว่าปัญหาน้ำท่วมเนี่ยจะตามมาด้วยเรื่องของการระบาดของเชื้อโควิด-19 หรือเปล่าเขาก็มีความเป็นห่วงครับต้องระดมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดูแลประชาชนไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นทีนี้นอกจากการคาดการณ์โดยทางเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เองทางทีมข่าวTNNของเราครับได้มีการโทรศัพท์ไปสอบถามทางดร.ชวฤทธิ์ประธานของกลุ่มทีมกรุ๊ปนะฮะในมุมมองของทีมกรุ๊ปเนี่ยประเมินสถานการณ์น้ำณเวลานี้แล้วนับจากวันนี้เป็นต้นไปเป็นอย่างไรอาจารย์ชวฤทธิ์ท่านบอกว่านับจากวันนี้ไปน่าจะไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในช่วง5วันนี้ดังนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับสถานการณ์นับจากนี้ไปเนี่ยทั้งในพื้นที่สุโขทัยไล่ลงมาพิษณุโลกแล้วก็พิจิตรสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ที่ยังต้องติดตามกันต่อครับก็คือร่องฝนที่จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือกับภาคอีสานซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณสัปดาห์หน้าต้องดูว่าการเลื่อนลงมาตรงนี้จะมีความแรงมากน้อยขนาดไหนครับมีการคาดการณ์ว่าที่สุโขทัยเนี่ยวันที่จะเริ่มลดจริงๆคือวันศุกร์นี้นะคะ28สิงหาคมค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วยังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆเข้าไปได้ค่ะที่เพจ Facebook TNN Live นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็ได้ง่ายๆแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ